ผมชื่อเด็กชายธนเมธเข็มขำชั้นป.3 ทับ 8 เลขที่ 6 วันนี้จะมานำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด 1. วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 1. คอมพิวเตอร์ปิดทุกที่ไม่ได้ใช้งาน 2. เครื่องปรับอากาศให้ปิดทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งานปิดประตูและหน้าต่างเพื่อไม่ให้ความร้อนเข้ามาและติดตั้งม่านเพื่อไม่ให้ความร้อนทะลุเข้ามา 3. การปรับอุณหภูมิแอร์ 26-27 องศาและเปิดพัดลมทุกครั้งก่อนเปิดแอร์1ชั่วโมงเพื่อให้ความเย็นเข้ามาในห้องและเป็นการประหยัดแอร์ไปด้วย 2. วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยก่อนไฟฟ้าอย่างถูกวิธีเช่นหม้อหุงข้าวไม่ควรเอาไปใช้ต้มหรือทอด 2. โทรทัศน์ควรปิดตลอดและถอดปลั๊กทุกครั้งที่มีฝนฟ้าคะนองขอบคุณครับ